เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีนะหลังจากที่คุณพิธาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในช่วงรัฐประหาร19กาันยายน49ตอนนั้นอยู่ที่ต่างประเทศเดินทางกลับมาไม่ทันงานศพคุณพ่อแถมเงินในบัญชีถูกฟีสไว้มไม่มีเงินไปจัดงานศพต้องไปหยิบยืมเพื่อนซึ่งเป็นนักธุรกิจของพ่อมา,าล่าสุดวันนี้คุณทิมพิธาลิมเจิญรัตหัวหน้าพักก้าไก่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่ามาไม่ทันงานศพคุณพ่อสาวันแรกแต่ไปร่วมทัน,นในใน3วันสุดท้าย ส่วนที่มีคนอ้างว่าเป็นเพื่อนของพ่อเห็นตัวคุณพิธานในงานศพวันแรกนั้นคิดว่าน่าจะจำผิดเพราะคนที่ไปวันแรกเนี่ยน่าจะเป็นน้องชายมากกว่า,าฟังเพิ่มเติมครับ วันที่21คือวันที่เครื่องบินลงพยายามจะลงที่ดอนเมืองแต่ลงอนเมืองไม่ได้ก็ต้องย้ายไปที่น่าจะเป็นกองทัพอากาศนะครับของของนางที่คนที่คอมอชอควบกลุมไว้นะครับถึงประมาณเที่ยง40นะครับผมอยู่กักตัวประมาณ5 6ชั่วโมงกว่าที่รถบัสจะอ,ออกมากว่าที่จะคนของผมออกมารับผมก็จะถึงบ้านประมาณ2 3งาทุม่มวันที่21ก็ไปไม่ได้อีกนะครับกลับมาถึงวันที่นั้นเพราะฉะนั้นที่คนเอาคลิปมาเทียบกันนะครับว่าที่เคยสัมภาษณ์กับคุณสุริวิภา,ภากับคุณ ุณสรยุทธ์ไม่ตรงกันถูกทั้งคู่มาทั้งทันแล้วก็ไม่ทันมาทันก็คือสามวันสุดท้ายมาไม่ทันก็คือ3วันแรกแล้วก็วันแรกที่จริงๆล้วควรจะมาไม่ทันเนี่ยก็ถูกกักตัวอยู่จริงๆนะครับคือสรุปว่ามาทั้งทันและไม่ทันไม่ทัน3าวันแรกแต่มาทันสวันสุดท้ายคือถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามาทันเนี่ยฮะแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวหนึ่งของคุณชูวิทย์กระมลวิสิทธ์ครับไปยื่นหลักฐานให้กกตเนี่ยฮะมาแบบนี้เลย เพื่อที่จะให้ยุบพักการเมืองที่มีการเกี่ยวข้องกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคุณชิวิตอ้างบอกว่ามีหลักฐานเป็น Line, แชทไลน์ระหว่างผู้สมัครสสอจังหวัดภาคเหนือที่แชทไลน์คุยกับรองหัวหน้าพักคนหนึ่งของงบหาเสียง3-5ถึงล้านบาทแล้วก็มีหลักฐานบอกว่าผู้สมัครสสอจังหวัดทางภาคตะวันออกโอนเงินจากบัญชีส่วนตัว3,000บาทให้กับชาวบ้านด้วยซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการซื้อเสียงหลายพื้นที่อยากจะให้กะกะต รีบตรวจสอบให้รวดเร็วและตรงไปตรงมาแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยเอาหลักฐานมาด้วยนะเป็นชาร์ตด้วยเห็นอยู่ในมือไหม hmm. เป็นเงิน hmm. คุณธิดบอกว่าเหตุผลที่พับแบบเนี้ยเขาทําแบบเนี้ยลักษณะคล้ายๆกับที่คุณชูวิทย์เอามาเป็นหลักฐานในหนักข่าวที่กกตดูเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ดูสิฮะเป็นหน้านที่ของกกตต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมนะขณะเดียวกันวันนี้กกตก็มีการซักซ้อมกันนับคะแนนแบบเรียลไทม์ครับ เพื่อจะรายงานผลให้รวดเร็วกกตอบอกว่าคะแนนที่เข้ามาเนี่ยคะแนนแรกน่าจะรู้ตั้งแต่หนึ่งทุ่ม,มส่วนคะแนนที่อยากไม่เป็นทางการทุกเขต400เขตทั่วประเทศทั่วประเทศไทยเนี่ยจะเข้ามาถึงตอนสักประมาณห้าทุ่มค่ะนั่นหมายความว่าห้าทุ่มเราจะรู้แล้วนะว่าจะได้เป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลนะี<อ>่เออเนี่ยฮะอ่ะช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ครับคุณผู้ชมสำนักข่าววานิวล์ก็เปิดเวทีครั้งประวัติศาสตร์ตัวจริงชิงสภา เปิดเวทีประชันวิสัยทัศน์ครั้งสำคัญมีขุนพลยุทธศาสตร์จาก9้าพักการเมืองมาร่วมเวทีดีเบตรครั้งนี้เราจะเปิดเวทีที่เมืองไทยรัชดาลายัยเทอร์เร์เลยนะเพื่อจะให้เหล่าบรรดาแกนนำขุนพลคนสำคัญมาประชันนโยบายกันมีคุณพิธาลิมเจริญรัตมีนาวัติศิธาธิวารีมีคุณกรพี่บีพุทธิพงศ์หมอมิ้งหมอพรมมินคุณวัทัญยาบุญนาคหรือว่ามาดามเดียมีพี่ไก่จุติไกรฤกษ์ มีปาเสรีมาด้วยแล้วก็มีคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเจอกันนะครับคุณผู้ชม29เมษายนถ่ายทอดสดจากเมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็น2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะก็อยู่บ้านเปิดช่องวัน31เอาไว้นะคะสำหรับวันเสาร์นี้4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้